บ้านแม่อันนี้เป็นเรื่องของหนูไอเองเลยป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผมเองแต่ต้องย้อนไปประมาณ10ปี10กว่าปีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยังเรายังเด็กอยู่ครับผมเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นลูกครึ่งนะจริงเหรอพุทธมุสลิมอ๋อเพราะว่าพ่อเป็นพุทธแม่เป็นอิสลามอ๋อทีนี้แต่งปุ๊บก็ในความเชื่อของมุสลิมก็คือเหมือนต้องไปเข้าไปสู่หรืออันนั้นต้องถ้าเป็นผู้ชายต้องแล้วแต่ครับด้วยความว่าเต็มใจว่าจะเป็นหรือไม่แต่ตอนที่ผมอยู่บ้านแม่เนี่ยครับเกือบจะได้เข้าไปทางมุสลิมใช่เพราะว่าไปอยู่ที่บ้านแม่ก็คือทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละฮะโอ้ใช่เขาก็จะไปทางนั้นใช่ครับพ่อผมก็เป็นคนพุทธพ่อผมเป็นคนใต้เหมือนกันแม่ก็เป็นคนใต้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยด้วยความที่แบบเราไปทางพ่อแล้วก็แบบพุทธใช้ศาสนาพุทธก็เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนครับผมได้ไปอยู่กับทางฝั่งแม่ก็คือเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่กับแม่หลายปีเพราะว่าเรามีตอนนั้นเหมือนเรื่องในครอบครัวด้วยที่เราต้องย้ายไปกลับไปกับแม่2คนทีนี้เนี่ยบ้านแม่ของผมเนี่ยจะอยู่จังหวัดนึงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยยังมีช่วงเหตุการณ์ที่เขายังไม่สงบการไม่สงบยังแบบว่ารุนแรงอยู่ตุ้มๆทุกคืนเลยยังไม่เหมือนปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี่ถือว่าบ่อยมากทุกวันเลยอะไรเงี้ยผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นหลายปีช่วงปีแรกเนี่ยเราด้วยความที่แบบว่าวัฒนธรรมอะไรต่างๆเรายังไม่สามารถที่เข้ากับคนที่นั่นได้เพราะคนที่นู่นเพื่อนผมอะไรเงี้ยก็จะมีแต่อิสลามมุสลิมอะไรอย่างนี้พอเราทำอะไรที่แบบว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเราไม่รู้อะไรหรอกว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยความต่างของวัฒนธรรมต่างวัฒนธรรมเราอาจจะโดนเพื่อนล้อบ้างอาจจะโดนเหมือนบูลลี่บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต่างสัญชาติต่างศาสนาเป็นคนแปลกที่เป็นคนแปลกที่แต่เราก็พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ตรงนั้นครับต้องบอกก่อนครับบ้านแม่ของผมเนี่ยมันจะติดกับทางแม่น้ำเขาจะมีกระชังภาคใต้เนี่ยเขาจะมีกระชังมีอะไรงี้แล้วพื้นที่บ้านแม่ผมเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นติดกับแม่น้ำจะมีถนนเส้นนึงแต่ไม่ใหญ่มากจะเป็นถนนริมคลองริมน้ำทีนี้ผมจะใช้ชีวิตกันแบบว่าเป็นแก๊งจักรยานแฟนฉันวะจะมีเพื่อนอีก4คนก็คือเราจะชอบปั่นจักรยานกันตอนนั้นเนี่ยใครมีจักรยานปั่นไปนู่นไปนี่ได้ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วที่สุดแล้วเพื่อนผมจะมีผู้หญิง2คนแล้วก็มีผู้ชาย2คนรวมผมก็เป็น5คนทีนี้เนี่ยบริเวณที่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยจะมีอีกบ้านอีกหลังนึงครับซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตผ่านสัญจรไปมาบ่อยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านใครเป็นบ้านไม้2ชั้นเวลาที่ผมจะปั่นจักรยานไปหาเพื่อนหรือไปเที่ยวหรือไปนู่นไปนี่ต้องผ่านบริเวณบ้านหลังนั้นครับที่ถัดไปจากบ้านของแม่ผมทีนี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ภาคใต้ปกติเนี่ยเราเรียนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็เลิกเรียนแล้วแต่อย่างของผมต้องเข้ามัสยิดหลังจากนั้นต่อหรอหลังจากนั้นต่อเพื่อจะเข้าไปแบบว่าไปเรียนเขาเรียกว่าหนังสืออัลกุรอานอะไรเงี้ยฮะเรียนศาสนาแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เข้าศาสนานะถือว่าเราไปเรียนรู้ศึกษาก่อนไปศึกษาก่อนเราก็ต้องไปแบบว่าไปละหมาดไปอย่างนี้ผมก็จะขับขี่จักรยานปั่นจักรยานเนี่ยผ่านบ้านหลังนั้นประจำบ้านไม้สองชั้นหลังนั้นผมก็พยายามจะสังเกตว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านของใครมีใครอยู่หรือเปล่าซึ่งตัวบ้านชั้นสองเนี่ยจะมีเหมือนเป็นลูกกงตรงหน้าต่างตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเขาต้องมีลูกกงตรงหน้าต่างด้วยความที่เราใช้ชีวิตผ่านบ่อยๆผ่านบ่อยๆมีอยู่วันนึงช่วงเช้าก่อนที่ผมจะเขาเรียกว่าอะไรไปโรงเรียนปั่นจักรยานผ่านบ้านหลังนั้นเห็นเหมือนมีคุณยายคนนึงอยู่บนบ้านชั้น2บ้านหลังนั้นบ้านไม้2ชั้นเขาก็จับลูกกงอยู่แล้วก็มองออกมาตอนนั้นผมก็แบบยิ้มให้เขาด้วยความที่แบบเราก็ยังไม่รู้นะแต่พอโตมาเรารู้แล้วว่าอาจจะเป็นที่คุณยายคนนั้นน่ะอาจจะแบบความจำไม่ดีอัลไซเมอร์คนแก่อะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าเวลาทำบ้านเนี่ยให้มีลูกกงเผื่อ ออกไปไหนตกหน้าต่างอะไรประมาณนี้ฮะใช่แต่ตอนเด็กตอนนั้นเราก็ไม่รู้ทีนี้เราก็ใช้ชีวิตผ่านเส้นนั้นประจำแล้วก็เห็นคุณยายคนนั้นทุกวันทุกคืนมันมีอยู่ช่วงนึงพอหลังจากที่เลิกเรียนผมกับเพื่อนเนี่ยนัดกันที่จะไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปเที่ยวที่อื่นทีนี้พอเราปั่นผ่านบ้านหลังนั้นเพื่อนที่ปั่นจักรยานนำหน้าเราเนี่ย
2 3คนเนี่ยจอดบริเวณบ้านหลังนั้นทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอ้าจอดทำไมทำไมไม่ปั่นไปต่อทำไมไม่ปั่นไปเที่ยวที่เราได้เตรียมกันไว้ว่าเราจะไปนู่นไปนี่เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอยากเข้าบ้านหลังนี้ว่ะเอ้าอยากเข้าบ้านหลังนี้แต่บ้านเนี่ยประตูเปิดทุกอย่างเปิดไว้หมดเลยแบบว่าประตูด้านในที่เป็นตัวบ้านก็เปิดรั้วก็เปิดเวลคัมทุกอย่างเวลคัมทุกอย่างด้วยความที่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยอาจจะมีเรื่องบุกรุกเรื่องอะไรอย่างงี้แต่เมื่อก่อนไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรแล้วติดกับว่าโอเคมันใกล้บ้านแม่ของเราด้วยทีนี้เพื่อนมันก็ลงมาจากจักรยานเดินลงมาบอกว่าเอ้ยอยากเข้าไปเล่นข้างในบ้าน อยากเข้าไปเล่นข้างในบ้านผมก็แบบตอนนั้นเรายังเด็กอยู่นะโอเคอาจจะสนุกแหละมันก็เหมือนแบบแค่นอนรวมกันแล้วพี่ก็จอดอยู่ใช่เฮ้ยมึงเข้าบ้านหลังนี้กันใช่ใช่ตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องแบบว่าเอ้ยบ้านเข้าบ้านคนอื่นอะไรในหัวไม่มีเลยเราคิดแต่ว่าสนุกอย่างเดียวตอนเด็กยังเผาบ้านเลยเผาบ้านเหรอทีนี้เพื่อนก็ทั้งหมดเนี่ย4คนก็เดินเข้าไปด้านในแล้วผมก็จอดจักรยานหน้าบ้านเลยทีนี้ก็จะเดินเข้าไปผมก็เลยมองไปชั้น2ไอ้ตรงหน้าต่างที่เราเห็นประจำตอนแรกเนี่ยผมเห็นเหมือนมีคุณยายเนี่ยเขายังอยู่ข้างบนด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปได้หรอวะมันมีคนอยู่แต่เพื่อนเหมือนไม่สนใจเข้าไปด้านในผมก็เลยเดินตามเพื่อนไปเอออาจจะแบบว่ารู้จักหรือเปล่าเพื่อนอาจจะแบบเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่รู้พอเข้าไปในตัวบ้านต้องบอกก่อนนะบ้านเนี่ยข้าวของทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนแบบไม้หมดส่วนมากจะเป็นไม้ตู้ไม้โต๊ะไม้เก้าอี้ไม้กับนาฬิกาอะไรเงี้ยครับเป็นตู้นาฬิกาไม้พวกหยักใจพวกอะไรเงี้ยก็จะขึ้นเยอะไม่ได้ทำความสะอาดเลยฝุ่นก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเป็นบ้านที่ไม่มีคนใช้ไหมเป็นเหมือนบ้านไม่มีคนใช้แต่ด้วยความที่เราเห็นว่ามีคุณยายอยู่ข้างบนชั้นสองแล้วก็เออมันก็ต้องมีแต่เขาอาจจะไม่ทำความสะอาดหรือเปล่าทีนี้ผมกับเพื่อนก็ไปเข้าไปด้านในแล้วมันไม่มีแสงไฟด้านในก็คือหลอดไฟเนี่ยไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรจะเป็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยสาดเข้ามาแต่สลัวสลัวทีนี้เพื่อนผมเนี่ยจำได้แม่นเลยอยากเล่นซ่อนแอบด้วยความที่บ้านหลังใหญ่ด้วยตัวนี้นี่ก็ผุดไอเดียผุดไอเดียหัวโจกคนอื่นแล้วหัวโจกเลยผู้ชายหัวโจกเลยเฮ้ยพวกมึงเล่นซ่อนแอบกันใช่เล่นซ่อนแอบกันทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าจะเล่นน่ะเราก็เล่นข้างล่างไหมเพราะว่าข้างบนน่ะอาจจะมีคนคุณยายอยู่เขาอาจจะแบบไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนมันก็ยังบอกนะกลัวแบบว่าคนกลับเข้ามาในบ้านถ้ามีใครกลับเข้ามาให้บ้านในบ้านเนี่ยให้รีบออกกันเลยนะฟิลเหมือนแอบลักลอบเข้าไปเล่นว่าใครก็ไม่รู้เข้าไปเลยทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราทำการแบบว่าโอ้น้อยออกว่าใครจะได้เป็นคนหาเป็นคนแอบทีนี้พอเราหาคนหาคนแอบแล้วไอ้คนที่มันเป็นหัวโจกเนี่ยได้หาผมกับเพื่อนที่เหลือได้แอบอีก4คนได้แอบทีนี้เราก็พยายามที่จะแบบว่าเฮ้ยแอบตรงไหนดีวะเราไม่เคยเข้าด้วยแต่บ้านหลังใหญ่จริงแอบในตู้ได้แอบในห้องน้ำได้แอบตรงอะไรต่างๆได้หมดเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างที่จะแบบเดินขึ้นไปข้างบนชั้น2ตัวบ้านผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้าแล้วเดี๋ยวบอกว่าแอบเฉพาะด้านล่างอย่าขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันมีคนอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็เพื่อนไปหมดแล้วเราก็ตามเพื่อนไปเพื่อนมันก็บอกประมาณว่าแอบข้างล่างเดี๋ยวหาเจอง่ายอะไรงี้เพราะว่าข้างล่างมันแบบว่าที่ซ่อนไม่ค่อยแบบว่าค่อยมิดเท่าข้างบนเลยวันนี้ครับผมก็ตามไปไอ้คนนับก็อยู่ข้างล่างเพื่อนที่แบบว่าเป็นคนหา1 2 3 4 5 6 7นับไปเรื่อยๆคือตอนเด็กสนุกดีว่ะ สนุกดี ใช่ทีนี้พอผมขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ4ห้องค่ะก็หลายห้องเยอะอยู่เหมือนกันกว้างมากข้างบนผมก็พยายามแบบว่าไอ้คุณยายที่เราเจอเนี่ยอยู่ห้องไหนแต่พอขึ้นไปด้านบนตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นตัวคุณยายหรือว่าได้ยินเสียงว่ามีใครอยู่ตอนนั้นเราเลือกหาที่แอบก่อนเลยว่าเราจะไปแอบตรงไหนเพื่อนก็แยกย้ายเข้าห้องนี้ห้องนอนห้องเสื้อผ้าห้องอะไรต่างๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเลือกที่จะเข้าห้องนึงมันมีเตียงอยู่ก็เหมือนเป็นห้องนอนอีกห้องนึงพอผมแอบเข้าไปในห้องนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นเตียงแต่มันจะมีมุ้งที่เขากางไว้อยู่แต่ด้านในไม่มีใครโอเคคุณยายอาจจะไม่ได้อยู่ห้องนั้นไม่เป็นไรแต่ไอ้ลูกกงอ่ะมีทุกห้องเลยใช่ไอ้ตรงหน้าต่างมีทุกห้องทีนี้ผมก็เลยแบบว่าแอบในตู้ดีเพราะว่าแอบในตู้เนี่ยมันน่าจะเดินเข้ามาแล้วก็เห็นก่อนเลยหรือเปล่าเปิดประตูจ้าเอ๋กับเราโป้งเราทีนี้ผมก็เลยแบบว่า
ใต้เตียงแล้วกันใต้เตียงเตียงเนี่ยมันจะเป็นเตียงไม้แล้วขาเตียงอ่ะจะเป็นขาไม้ฮะค่ะแล้วตรงที่เป็นที่นอนเนี่ยมันจะเป็นผมบอกไม่ถูกว่าเตียงมันเป็นรูปแบบไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักษณะเตียงไม้ยกสูงเหรอเตียงมันไม่สูงมากฮะแต่พอที่เราจะนอนหมอบได้เพราะว่าขอบเตียงอ่ะมันจะเป็นแผ่นไม้กั้นลงมาหน่อยนิดนึงเหมือนแบบว่ามีแผ่นไม้บางตาเหมือนแผ่นไม้บางอยู่เราอ่ะสามารถรอดไปได้ผมก็แบบโอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็เข้าไปแอบปุ๊บหมอบอย่างนี้เลยหมอบแบบว่ารอเสียงเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้หมดเดินขึ้นมาต้องได้ยินเสียงทีนี้พอเพื่อนนับเสร็จเสียงเงียบไปแป๊บนึงผมก็แบบด้วยความที่เราแบบว่าลุ้นตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มีเสียงเดินขึ้นมาตึง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 มันเดินขึ้นมาหาเราหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมันจะเจอห้องเราห้องแรกหรือเปล่าวะมีเสียงเดินขึ้นมาแล้วก็เงียบไปสักพักนึงเงียบแบบเงียบมากแล้วผมก็เงียบเลยทุกอย่างเงียบมากไม่มีเสียงโป้งไม่มีเสียงอะไรแล้วมันก็มีเสียงเดินต่อตึงตึงหาอยู่ป่ะวะกำลังหาอยู่แล้วมันไม่เจอใครเลยเหรอไอ้เพื่อนเราอีก3คนที่มันไปแอบเพราะว่าทั้งหมดมี5คนสักพักหนึ่งเหมือนเสียงคนแบบวิ่งหลายๆคนเลยวิ่งแบบดุดุแล้วลงไปข้างล่างดุ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 เฮ้ยมันเจอกันแล้วหรือวะแต่ทำไมมันไม่แบบว่าโอ้งชื่อนี้จะเหลือยังแอบก่อนเผื่อแบบว่ามันอาจจะพูดแล้วเราไม่ได้ยินเพราะมันมีหลายห้องมี4ห้องอะไรอย่างนี้หรือมันเป็นคนแปะเงียบๆหรือมันเป็นคนแปะเงียบๆมันไม่ตกใจกันเลยเหรอวะอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรในเมื่อยังไม่มายังไม่เจอเราจะแอบจนกว่าแบบมันจะยอมอะแบบว่าไม่ให้หาให้เจอเลยทีนี้ผมก็แอบมีเสียงเดินมาทางห้องละตึง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 แล้วก็หยุดแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆตึง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 ผมเห็นขาละเห็นขาตรงบริเวณหน้าห้องแล้วเพราะว่าเตียงเนี่ยจะหันไปทางประตูเปิดอยู่เพราะว่ามันตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรารีบเราไม่ได้ปิดประตูเพราะว่าการแอบเราก็ต้องปิดประตูอยู่แล้วทีเนี้ยเห็นขาอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องด้วยความที่เราหมอบต่ำอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นแค่แบบว่าแค่ส่วนขาแค่เท้าแค่เท้าเราก็แบบว่าเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วแล้วก็เดินเลยไปเดินเลยไปน่าจะไปดูห้องอื่นหรือเปล่าวะไม่เห็นเราเว้ยไม่เห็นแล้วทีนี้ก็เดินกลับมาเดินไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินเลยไปอีกก็เริ่มงงแล้วทำไมไม่เข้ามาห้องนี้สักทีวะอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันแกล้งหรือเปล่าวะแกล้งหาเราไม่เจอหรือเปล่าให้เราแบบว่าเฉลยออกมาเองว่าแบบว่าเอ้ยอยู่นี่นะอยู่นี่นะแอบไม่ไหวแล้วประมาณนี้ทีนี้ผมก็รอไปพักใหญ่เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบมากๆรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงเพื่อนที่เหลือเลยว่าเอ้ยทำไมคุณโดนจับได้แล้วทำไมไม่มีเสียงแบบว่าเฮฮาเสียงขำเสียงหัวเราะอะไรเลยทีนี้เนี่ยกลับเข้ามามีขาแบบว่าเราเห็นขาเดินมาปึ้งตึงตึงทีนี้เขาเลี้ยวเข้ามาในห้องเราก็พยายามดูด้วยความที่แบบว่าเตียงมันเตี้ยมากแล้วก็พยายามแบบเอาคอแบบก้มลงดูเฮ้ยไม่ใช่ขาเพื่อนเรานี่หว่าลักษณะขาเป็นยังไงคะลักษณะขาแบบคนมีอายุคนแบบคนแก่ๆเลยเขากลับเข้ามาในบ้านหรือเปล่าหรือคุณยายมาหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ฮะทีนี้เขาก็เดินมาตรงบริเวณเตียงแล้วเขาก็นั่งบนเตียงซึ่งผมหมอบอยู่ข้างล่างแล้วไอเตียงไม้ด้านบนอ่ะมันก็ยั่วลงมาอย่างนี้เลยผมก็ตอนนั้นแบบใจสั่นใจแบบว่าเริ่มตกใจเริ่มระแวงแล้วว่าเราจะโดนตีหรือเปล่าเราจะโดนเขาแบบว่าไอ้นี่หรือเปล่าฟ้องแม่หรืออะไรงี้หรือเปล่าว่าเราแอบเขามาเล่นในบ้านเขาเจ้าของบ้านมาแล้วเว้ยเหมือนเจ้าของบ้านมาแล้วอะไรประมาณนี้ฮะทีนี้ข้างๆบริเวณเตียงฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีเหมือนกระโถนวางอยู่เขาเหมือนเอื้อมมือหยิบกระโถนแล้วก็เสียงตอนนั้นแบบว่าเสียงเหมือนเขาแบบขากน้ำลายอะไรเงี้ยตอนนั้นด้วยความที่แบบว่าเอ้ยไม่อยากเล่นแล้วว่าอยากแบบกลับบ้านแล้วอะเริ่มตรงนั้นเหมือนจะเริ่มร้องไห้แล้วประมาณนี้ฮะก็แบบเสียงแล้วก็เงียบไปสักพักนึงแล้วเหมือนเขาบ้วนเหมือนบ้วนน้ำหมากแต่บ้วนแบบว่าไม่ได้บ้วนใส่กระโถนนะบ้วนไปไหนอะลงพื้นเอ้าลงพื้นแบบว่าแบกตรงพื้นเลยแล้วมันกระเด็นใส่เราแล้วก็แบบเราก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าเข
าเรียกว่าอะไรมีเสียงมีเสียงใช่เพราะเราแอบอยู่ในบ้านเขาในบ้านอยู่ใต้เตียงด้วยแล้วทีนี้ก็แบบว่าเราก็เลอะเขาบ้วนลงพื้นผมก็งงมากเลยว่าเขาอาจจะป่วยแล้วบ้วนไม่เป็นที่หรือเปล่าทีนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะแบบว่าออกให้ได้ออกแล้วก็วิ่งลงเลยไม่สนใจแล้วประมาณนี้พอผมเห็นว่ามันเริ่มแบบว่าเริ่มนานเกินไปเริ่มแบบว่าเวลาเริ่มผ่านไปแบบว่านานเกินไปแล้วเริ่มเย็นเดี๋ยวมันจะมืดค่ำอะไรเงี้ยผมตัดสินใจที่แบบว่าคานแล้วออกไปผมก็แบบนับในใจว่าแบบว่าเดี๋ยวกูต้องออกนะผมนับในใจแบบ3 2 1มุดออกไปแล้วเหลียวหลังไปมองบนเตียงอ่ะไม่มีใครบนเตียงไม่มีใครแต่มีกระโถนที่มันหกอยู่มีกระโถนกับไอ้บวดน้ำลายใช่ไอ้กระโถนเนี่ยมันล้มอยู่แล้วก็ไอ้น้ำหมากน้ำอะไรเงี้ยมันก็หยดอยู่ตอนนั้นด้วยความตกใจว่าไอ้ขาที่เราเห็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนมาแล้วก็มานั่งบนเตียงเพราะว่าเตียงมันยวบทีนี้ตอนนั้นอะผมไม่สนใจเลยผมวิ่งลงจากชั้นสองลงไปด้านล่างคือพอลงไปด้านล่างเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วคือตอนนั้นน่ะเหมือนทิ้งเราแล้วปั่นจักรยานหนีเราไปแล้วเราก็ร้องไห้พอรู้ตัวว่าแบบว่าลงมาข้างล่างแล้วไม่มีใครอยู่ร้องไห้ทีนี้พอผมลงมาจากชั้น2ลงมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยจะออกไปหน้าบ้านกลับกลายเป็นว่าประตูรั้วเนี่ยปิดไว้ล็อกแล้วคือล็อกกุญแจจากด้านนอกไม่ใช่ด้านในนะคือเหมือนประมาณว่าไม่มีคนอยู่เราล็อกจากข้างนอกทีนี้กระจกจักรยานผมที่จอดไว้ข้างนอกเนี่ยเห็นอยู่ว่ามีคันเดียวตอนนั้นผมร้องไห้แบบว่าหน้ารั้วเลยแบบว่าใครทิ้งอะไรด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าสวยที่สุดสวยที่สุดใช่แล้วทีนี้ผมก็เลยหันกลับไปเข้าไปในบ้านเนี่ยเห็นคุณยายคนนั้นน่ะเหมือนลงมากำลังจะลงมาจากข้างบนตอนนั้นน่ะด้วยความที่แบบโอ้หลายอย่างเลยออกจากบ้านไม่ได้เพื่อนทิ้งกลัวคุณยายเขาเอาเรื่องโดนหวดแน่โดนหวดแน่กลัวโดนฟ้องแม่โอ้หลายอย่างเลยตอนนั้นร้องแบบว่าร้องแบบแล้วสักพักนึงอ่ะผมก็ไปเขย่าประตูทีเนี้ยพอเขย่าประตูปึ้ง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 กุญแจเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันล็อกหรือเปล่าหรือว่ามันล็อกไม่สนิทมันหลุดมันหลุดมาพอหลุดได้เนี่ยผมก็เลยเปิดประตูลูกกงปุ๊บปั่นจักรยานแล้วหันไปมองอีกรอบนึงแต่ตอนที่ผมเห็นคุณยายเดินลงมาเนี่ยพอผมหันไปมองเนี่ยคุณยายอยู่บนห้องชั้น2ห้องลูกกงซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าไอ้ห้องที่ผมไปแอบเนี่ยก็คือห้องของคุณยายที่อยู่ข้างบนตอนนั้นน่ะผมพยายามที่จะแบบว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่ห้องนี้หรือเปล่าเพราะทั้งหมดมันมี4ห้องห้องนอนเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าน่าจะมี2ห้องหรือเปล่าหรือผมอาจจะเข้าผิดไปเข้าห้องคุณยายอะไรประมาณนั้นครับแล้วทีนี้พอผมกลับไปจากบ้านไอ้หลังนั้นผมก็เรียบร้อยกลับมาที่บ้านโดนครอบครัวโดนแม่อะไรสวดยับโดนตีโดนอะไรอย่างงี้ฮะตอนนั้นผมเป็นไข้ด้วยกลับมาจากตรงนั้นอ่ะไข้ขึ้นอะไรเลยพอมาตอนเช้าเหมือนแม่เอาเรื่องประมาณว่าเพื่อนที่พาผมไปอ่ะมีใครบ้างจะเอาเรื่องเลยว่าไปเล่นบ้านหลังนั้นได้ยังไงแล้วก็พาแล้วเราก็เลยด้วยความที่แบบเราสงสัยว่าแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านของใครแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนสามารถเข้าไปได้เลยแม่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็มีตอนนั้นอ่ะมีตากับมียายเขาจะเรียกกันแมะกับเจ๊คนหรือว่าคนอิสลามเขาจะเรียกอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นน่ะไม่มีใครอยู่เป็นบ้านล้างเป็นบ้านล้างแต่ก่อนที่ผมจะกลับมาที่บ้านแม่ที่ภาคใต้เนี่ยมันจะมีคุณยายก่อนหน้านั้นน่ะที่เขาเคยอยู่บ้านแล้วเหมือนลูกหลานเขาทิ้งเขาป่วยจริงๆแต่เขาก็เสียชีวิตในห้องด้านบนห้องนั้นตายที่นั่นคือเขาตายก่อนแล้วก่อนที่ผมจะไปอยู่กับแม่หลายปีแล้วตอนนั้นก็เด็กก็แบบว่าเขาไม่ค่อยอยากเล่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้เด็กฟังให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเรียกเพื่อนทั้งหมดมาแม่ก็มาแบบว่ามาเทศให้ฟังเลยว่าอย่าไม่ควรที่จะแบบว่าอาไปทำหมู ไม่ควรที่จะเข้าไปบ้านใครมั่วซั่วไม่เข้าเล่นบ้านหลังอื่นที่ไม่ใช่บ้านเราหรือคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X